ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าคุณสายฝนนะฮะเรื่องของพี่กวางกมลชนกนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ล่าสุดโพสต์ภาพโพสต์ภาพนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังตรวจเพราะว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่ต้องบอกว่าโชคดีนะที่อาการไม่รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดนะครับพี่กวางเขาโพสต์เล่าว่าไงบ้างคุณฝนบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งความห่วงใยมาให้กวางนะคะกวางมีอาการปวดขามานานแล้วค่ะแต่ทนในวงเล็บช่วงหลังมีปวดหลังและมีอาการชาเพิ่มขึ้นมาและบางวันปวดมากๆจนนอนไม่หลับเลยคราวนี้ทำเอ็กซเรย์และ MRI พบว่าเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทค่ะแต่ยังเป็นไม่มากจนถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคะคุณหมอรักษาด้วยวิธีประคับประคองอาการไม่ให้เป็นมากขึ้นในวงเล็บจะได้ไม่ต้องผ่าตัดและดูแลกระดูกที่ยังดีอยู่ให้แข็งแรงต่อไปหลังจากนี้คือต้องทำกายภาพบำบัดสร้างกล้ามเนื้อและต้องมียาประจำเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเวลานี้ได้กลับบ้านแล้วค่ะและต้องใช้ชีวิตแบบระวังมากขึ้นดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนสังขารไม่เที่ยงค่ะสุขภาพนั้นสำคัญมากอย่าสมบุกสมบันเกินไปแบบกวางความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งค่ะแล้วก็ในวงเล็บว่าขอบพระคุณคุณหมอปิยวัฒน์สับโสศัลยแพทย์กระดูกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิลแพทย์ทุกฝ่ายที่ดูแลกวางเป็นอย่างดีนะคะอันนี้อยู่ศิลแพทย์นะฮะก็เป็นใกล้บ้านพี่กวางด้วยศิลแพทย์เห็นว่าเก่งด้านกระดูกใช่ไหมแล้วก็บ้านพี่กวางอยู่แถวๆตรงนั้นนะถ้าจะไม่ผิดแถวๆไปปลายก่อนไปศิลแพทย์แถวไหนนะเขาเรียกว่านวมินอะไรอย่างนี้เช่นนั้นใช่ปัทวิกอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งก็มีเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันมากมายนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่เขาเรียกว่าก็บ่อยนะบ่อยนะหลายๆคนมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอย่างที่พี่กวางบอกแล้วถ้าใช้สมบุกสมบันเกินไปแม่ประมาทคือเอาจริงเราอ่ะใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเราไม่ได้มานั่งแบบคอยระวังเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยการนั่งการนอนการยืนมีผลหมดกับเส้นกับกระดูกสันหลังแกนกลางของเราเพราะต้องมีวิธีที่นั่งให้ถูกต้องนั่งทำงานบางคนเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยบางคนแบบอยู่ๆไม่รู้มันไปผิดท่ายังไงแล้วบางทีก็ปล่อยให้เรื้อรังอย่างเงี้ยนะคะขอให้หายไวๆนะฮะอาจจะแค่แบบปริ้นแค่นั้นหรือเปล่าหมอแล้วกระดูกปริ้นแค่นั้นรักษาได้อยู่ไม่ต้องผ่าตัดอย่างที่บอกแหละแล้วก็ออกกำลังกายนี้ก็ช่วยได้นะคือออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันแข็งแรงเพื่อที่จะยืดหยุ่นใช่แล้วเพื่อที่จะประคับประคองกระดูกสันหลังของเราด้วยอันนี้หลายคนบอกมาว่าพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันจะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันเรื่องใกล้ตัวมากหลายคนเป็นคนมีอายุเนี่ยเป็นกันเยอะบางคนยังไม่ต้องแบบอายุมากเลยนะก็เป็นแล้วใช่ใช่มันทรมานนะโรคนี้พ่อก็เป็นพ่อก็บ่นโอ๊ยปวดแบบเห็นแล้วแบบทรมานจะช่วยยังไงแบบมันเรื่องของกระดูกอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนแข็งแรงกันนะ